Movie Shake สวัสดีครับได้เวลาของ Movie Shake กับผมวีระวีโรจน์นะครับที่จะมาเด็กข่าวคราวในวงการภาพยนตร์เป็นประจำแบบนี้ในทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์สำหรับช่วงนี้เรามาติดตามข่าวนี้กันครับอัปเดตหนังใหม่เข้าฉายสัปดาห์นี้เตรียมพบกับภาพยนตร์แฟนตาซีที่นำแสดงโดยไอริส เอลบาและทิลดา วินสตันกับภาพยนตร์เรื่อง Three Thousand Years of Longing ที่ดัดแปลงมาจากวรรณกรรมรวมเรื่องสั้นนะครับอย่าง The Djin in the Nightingale's Eye ของ A.S. Byatt และกำกับโดย George Miller จาก Mad Max Fury Road และภาคแยกอย่าง Furiosa ซึ่งเขานะครับได้เขียนบทร่วมกันกับออกัสตา กอร์ มิลเลอร์ลูกสาวแท้ๆของเขาเลยครับ 3,000 Years of Longing บอกเล่าเรื่องราวของนักวิชาการอย่างเอเลเทียที่ใช้ชีวิตแสนจืดชืดจนกระทั่งเธอครับได้ปลดปล่อยดียีนออกมาดียีนเนี่ยคือสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติที่มาพบกับเธอครับและดียีนก็ได้ประทานพรให้3ประการเพื่อแลกกับอิสรภาพของเขาขณะเดียวกันเนี่ยบทสนทนาภายใต้โรงแรมที่อิสตันบูลก็นำไปสู่ผลกระทบที่คาดไม่ถึงเรื่องราวจะจบลงยังไงไปพิสูจน์พร้อมกันได้ในโรงภาพยนตร์สัปดาห์นี้นะครับ I have a wishเอาละครับแล้วกลับมา Movie Shake กับวีได้ใหม่ในครั้งต่อไปส่วนตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Movie Shake